ใช่เพราะว่าปลูกแคมทางนี้ปลูกแคมปลูกแคมบนส้มทรงควายเรือในแม่น้ำนี่ครับทรงเรือได้ทั้งฤดูเนี่ยฤดูฝนได้ครับเพราะน้ำมันมีตลอดปีน้ำมันบ่ไหลแห้งนะน้ำมันบ่ไหลแห้งมันไม่อันตรายนะบ่อันตรายแต่หน้าฝนอันตรายน้ำมันเยอะบ่เยอะอยู่แต่มันบ่แห้งมันไม่แรงเพราะว่ามันทยอยไปมันกลางน้ำนี่ครับน้ำพูดถึงน้ำมาติดคู่กันมาบรรจบกันสถานน้ำมาติดแล้วต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้อ๋อจุดนี้สังอธิบายเลยอันนี้เป็นสายน้ำซีโดนสายน้ำซีโดนลงไปฮะลงไปใส่แกงกุ้งบนก๋วยเตี๋ยวฮะโยอันนี้ที่เราแล้วตัวนี้เป็นสนามแข่งเครื่องเงี้ยตัวนี้เป็นสายน้ำเสียดที่ว่าไหลมาตรงเสียดโดนเป็นน้ำเสียดตัวห้องสีดำอยู่แล้วเป็นสายน้ำตัวนี้โอ้โหสวยสวยแข่งเรือนี่โอ้โหธรรมชาติโอ้โหธรรมชาติสุดยอดมากอเมซิ่งลาวนะครับอเมซิ่งลาวน้ำน่าเล่นนี่คือจุดท่องเที่ยวจุดที่สองเนี่ยต่อไปอย่าให้ขยะอย่าให้เห็นมันต้องเก็บบ้างเก็บบ้างสองวันต้องไปขายปลามันผัดโตได้ปลาบ่บ่ได้ปลาแก้วบ่ปลาแก้วบ่โอ้กำลังกินข้าวอันนี้เป็นการหาปลาแบบบ้านๆเนาะเป็นครูแฟนเขาหักกันไปหาปลาเขาก็ไปด้วยกันหักกันอยู่แฮวเขาไม่ทิ้งกันจะจมน้ำจมได้กันบ่ไม่จุดนี้เหมาะกับการแข่งเรือมากเอาไปก่อนพี่จะมึงพี่โอเคว่าเลยอยากขึ้นขาดนี่ตัวนี้เขาอยู่จุดนี้นี่โอเคอันนี้เขาเอินมาปากน้ำเสียดๆนี่มาตกใส่เสดนเนาะโอเควังกี้นี่เขาอยู่จุดนี้นี่เขาขึ้นมานี้เนาะและเขาขี่รถนี่มานี้อันนี้บอลเขาจอดว่าคล้องเมืองมันข้ามทางกันอยู่ในนี้เนาะมีเมนมายืนจุดนี้เนาะแล้วเราสามารถปล่อยเรือจากไปทิ้งที่แก่งนู่นโอ้ปล่อยเรือจากจุดที่นี่นี่ลงไปมาหาอยู่จุดนี้ไปถึงแก่งตรงนู้นเลยนะช่องตรงนู้นจังหวัดช่องกินละเพชรตามปฏิเสธกินละเพชรมาส้มแต่ว่าเป็นช่วงหันมันเอาแต่นี้ต้องไปอยู่จุดนั้นมันมีทางขึ้นมาบนพามไส้ดิอยู่หันมันมีทางเรียบตัวนี้นะประมาณกี่เมตรตรงนี้โอ้ตัวนี้ไปพุ่นนี่ประมาณกิโลหนึ่งประมาณ1.5 กิโล1.5 กิโลลงไปตามไหลตามน้ำไปนะไหลตามน้ำไปนะคือเพนทีระบาดนี่ตัวนี้ลงมานี่นี่เนาะอันนี้เป็นสายหนาบลงมาติดคู่เขาสี่แกะมังกรโอเคตัวนี้เป็นไลท์ขึ้นไปพุ่นสี่นี่เป็นแพ็กเกตเลยนั่งเรือแล้วก็ไปเล่นสุดยอดเลยจะเห็ดเรือกูดโลเคชั่นกูดโลเคชั่นเวลามาขึ้นเขาแล้วก็ลองเรือนั่งขึ้นเขาที่ทำกินข้าวกินปลาหาจุดนี่เราไม่ได้มาทำเขื่อนอย่างเดียวเรามาท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวยังมีเวทและย้อนย้อนธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เนาะรัฐบาลของพิมพ์เขาจังกำหนดว่าแผนไม่ประปายนะโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยที่พันกับการท่องเที่ยวถูกต้องเลยเพราะว่าระบบนิเวศมันเอื้ออำนวยมันเหมาะสมเลยมันเอื้ออำนวยอยากให้โครงการเป็นโครงการอันประสานพิพันธ์กับหลายผลประโยชน์อันนี้คือความหมายของท่องเที่ยวที่ทางสาธารณะตะวันยืนถ่ายคนเดียวรูปหนึ่ง